เช่นเดียวกันที่ผมบอกผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าข้อจำกัดนะครับของตัว v lookup ที่ผมบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงค้นหาได้เฉพาะข้อมูลที่อยู่ฝั่งขวาของตัวเองล่ะของตัวอ้างอิงนะเนาะในนี้เราอ้างอิงก,ก็คือตัวที่เป็น product id ใช่ไหมแต่นะเขาจะค้นหาได้เพราะข้อมูลที่อยู่ฝั่งขวาของตัวเองแต่ตัวของ left name นะครับก็คือตัวแทนขายหรือว่าเซลล์ขายของเนาะคนที่1นึถึงสิเนี่ย ก็คือค้นหาไม่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสมมติว่าตรงนี้เนาะผมอาจจะใช้เป็น left name ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวดูว่าค้นหาได้หรือเปล่าเพราะว่าเราอ้างอิงโดยใช้ตัว product id ใช่ไหมครับดังนั้นผมกดเท่ากับเหมือนเดิมเนาะใส่สูตรนะครับ v lookup วงเล็บเปิดตัวค่าที่เราใช้ในการอ้างอิงก,ก็คือ b สิโอเค คอมม่านะครับสมมติว่าเฮ้ยช่วงข้อมูลของฐานข้อมูลผมเลือกหมดเลยเห็นไหมครับผมทําการล็อกเซลล์เช่นเดียวกันปุ๊บคือฟังก์ชัน F4 โอเคในที่นี้ครับผมคอมม่าเลือกที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับตัวของ l e f t Name อยู่คอลัมน์ที่1ผมใส่1เนาะและคอมม่านะครับแล้วก็สูแล้วก็วงเล็บปิดผมกด Enter ครับปึ๊บ เราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวของ V lookup ครับไม่สามารถที่จะค้นหาทางฝั่งซ้ายของตัวค่าหรือว่าคอลัมน์ที่เราอ้างอิงได้จะค้นหาได้เฉพาะ one direction ก็คือด้านขวาของตัวคอลัมน์ตัวเองเท่านั้นอันนี้ครับก็เลยเป็นข้อจำกัดของตัว V lookup เนอะในการใช้งานเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นเหมือน primary key ในฐานข้อมูลนี้นคือ product ID นะครับ เราก็ต้องหาได้เพราะฝั่งขวาเท่านั้นถ้าจะหา2ทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นข้อจำกัดของ VLOOKUP ที่ไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ช่วยได้นั่นเองนะครับโอเคดังนั้นในที่นี้ครับผมก็รบเนาะก็ใช้เป็นโปรโมชั่นก่อนละกันเนาะในที่นี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นนะครับหลังจากนั้นเสร็จเช่นเดิมครับถ้าสมมุติจะทำการค้นหาตัวโปรโมชั่นว่ามีโปรโมชั่นหรือไม่มีโปรโมชั่นเนาะผมก็เลือกที่ช่องแรกเหมือนเดิมนะก็คือ พิมนะครับเท่ากับ V V lookup นะครับวงเล็บเปิดเนาะเช่นเดิมครับก็ค่าที่ใช้ในการอ้างอิงก็คือตัวของ Product ID 1นะครับเริ่มต้นที่อันนี้เนื่องจาก B 1 4ครับผมไม่ได้ทำการ fix cell ไว้ wide, เพราะว่าเดี๋ยวพอเราลากลงไปข้างล่างใช่ไหมก็จะเป็น B 1 5 16 17ไปเรื่อยๆเพราะว่าเลขของ Product ID จะคนละเลขกันนะครับโอเค หลังจากนั้นตัวช่วงข้อมูลของฐานข้อมูลนี้เราสามารถฟิกได้เพราะาเป็นข้อมูลแบบสแตติกไม่มีการเคลื่อนที่เราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง Data เพราะว่าเราคุมทั้งข้อมูลผมก็ได้สามารถใส่ฟังก์ชัน F4 ก็คือทำการฟิกเซลไว้ได้หรือว่าล็อกเซลล์ไว้นะครับโอเคคอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับในโปรโมชั่น1 2 3 4คอลัมน์ที่5ครับใส่เลขหปึ๊บหลังจากนั้นครับ ก็คอมมาครับแล้วก็ใส่ศูนย์นะครับเป็น exactly match นะครับแล้วก็วงเล็บปิดดูความอัศจรรย์ของคำสั่ง v lookup อีกครั้งครับกด enter ครับปุ๊บเห็นไหมครับก็จะบอกมาเลยเนาะว่าตัว product id 1มี promotion นะผมกดเดิไปคลิกตรงสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับปื๊บก็จะทำการดึงข้อมูลทั้งหมดมาให้เราแบบอัตโนมัติดึงข้อมูลขึ้นมา นะครับเราก็จะสามารถดึงข้อมูลแบบง่ายๆเลยแล้วก็หาข้อมูลได้รวดเร็วว่าเอาข้อมูลไหนมาแสดงอินเทอร์เฟซที่เราต้องการจากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้นะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันอันเนี้ยสำคัญมากๆเนาะสำหรับใครที่ต้องการดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับในการใช้เช่นเดียวกันครับที่ผมบอกว่าข้อจํากัดของ v l o o k u p ก็คือจะค้นหาได้เฉพาะ ข้อมูลด้านขวาของตัวเองที่อ้างอิงเขานั้นในนี้ก็คือตัวของ쿼ราไอดีใช่ไหมแต่ว่ามีวิธีแก้ไขครับที่เป็นตัวของโซลูชันก็คือถ้าเราต้องการนะครับที่จะทำการค้นหาเนาะทางด้านซ้ายนะด้านซ้ายและด้านขวาเราจะมีคำสั่งครับที่เราใช้เราจะเรียกว่าคำสั่งว่า Index and m a t c h ก็คือใช้ทั้งคำสั่ง Index แล้วก็คำสั่ง m a t c h มาทำงานร่วมกัน หรือเราใช้คำสั่ง x lookup ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับถ้าเราต้องการหาแบบตัวอย่างที่ผมยกมากคือ left name ก็คือเซลล์ชื่อเซลล์ก็คือตัวแทนขายเน,นี่ยเราจะต้องใช้ตัวของ index and match แล้วก็ x lookup มาช่วยทำงานได้นะถ้าเราต้องการค้นหานะครับเดี๋ยวว่าในของเวิร์กช็อปที่1นนะครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วครับในการค้นหาข้อมูล ด้วย V lookup นะครับเรามีฐานข้อมูลอยู่เราสามารถดึงทุกข้อมูลครับจากตัวคอลัมน์ค่าที่เราอ้างอิงเนาะดึงทั้งหมดที่อยู่ทางฝั่งขวามือของตัวเองเนี่ยดึงขึ้นมาทุกอย่างเอามาใช้งานได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัตินะครับที่ดีมากๆเนาะของการค้นหาข้อมูลด้วย V lookup นะครับ